เธอโอเคไหมเก็บอะไรไว้พร้อมรับฟังถ้าหากไม่ไหวไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นอะไรขอบคุณที่เชื่อใจและเล่าให้ฟังเธอโอเคไหมเก็บอะไรไว้พร้อมรับฟังถ้าหากไม่ไหวไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นอะไรขอบคุณที่เชื่อใจและเล่าให้ฟังสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมโบธนากรชินกูลนะครับผมหมอแนทวรสครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Sound of Happiness ฟังและเล่าเท่ากับความสุขนะครับ The Sound of Happiness คือเราจะได้เจอกับเรื่องราวของศิลปินดาราครับคุณหมอครับแล้วได้รู้จักเขาในอีกแง่มุมนึงเลยเพราะบางทีเราไม่ได้รู้จักศิลปินดาราทุกแง่มุมซึ่งการที่เราได้รับรู้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับจะทำให้บางครั้งเราเข้าใจเขามากขึ้นแล้วก็เราจะได้รู้ว่าเมื่อก่อนเขามีปัญหาอย่างไรเขาผ่านเหตุการณ์อย่างไรมาได้อย่างไรเขามีบททดสอบสำคัญในชีวิตอย่างไรและเขาโตมาจนถึงวันนี้ได้อย่างไรบ้างเรื่องจริงเลยครับคือบางทีพอเราเห็นศิลปินดาราที่เป็นไอดอลของเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโหทำไมชีวิตเขาดีจังเลยอ่ะเขาต้องไม่เคยมีปัญหาเลยมาแน่เลยอ่ะครับต้องแบบสวยหรูมากๆเลยต้องสวยหรูซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นมันอาจจะมีก็ได้บางคนที่อาจจะมีปัญหาไม่ได้มากอาจจะไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาแต่บางคนก็มีปัญหาซึ่งอาจจะเป็นปัญหาคล้ายๆกับคุณผู้ชมเองก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนที่รู้สึกว่าปัญหามันไม่มีทางออกเราอาจจะยังคิดหาทางออกไม่ได้ลองฟังดูก่อนอาจจะมีคนที่มีปัญหาคล้ายๆกับเราและเขาอาจจะมีเทคนิคหรือมีทางออกที่เราสามารถที่จะเรียนแบบเขาได้งั้นเอาปัญหาของผมก่อนเลยดีกว่าคือทุกวันนี้ภรรยาให้เงินใช้ต่อวันน้อยมากคุณหมอนี่เป็นปัญหาหลักในชีวิตผมเลยมันแก้ยังไงได้บ้างคุณหมอผมคิดว่าไม่น่าจะแก้ไขได้ครับไม่ให้ความหวังเลยผมเลยแต่เราเล่นเราเล่นไม่ใช่ปัญหาเรื่องเงินครับแต่ว่าเป็นปัญหาเรื่องครอบครัวคุณหมอได้ยินเรื่องนี้มาเยอะไหมครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญของทุกคนเพราะว่าทุกคนแน่นอนครับทุกคนมีครอบครัวและคนที่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดก็คือคนที่อยู่ในครอบครัวนั่นแหละครับแล้วพอเราใกล้ชิดกันแน่นอนว่าบางครั้งรักกันบ้างตีกันบ้างเราก็จะเจอปัญหาแบบนี้บ่อยๆคนที่มาปรึกษาส่วนมากก็จะเป็นเรื่องครอบครัวครับพี่โบไม่ว่าจะวัยไหนก็แล้วแต่นะคุณหมอเนาะและปัญหานี้ครับมันมีทางออกนะเพราะว่าน้องที่จะมาพูดคุยกับเราวันนี้เขาก็ผ่านเรื่องราวแบบนี้แหละเป็นปัญหาในครอบครัวแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เขาผ่านมาได้คืออะไรต้องคุยกับเขาดูวันนี้ขอเชิญพบกับน้องสาวของเราคนนี้นะครับน้องมิลลิครับดนุภาคณาธิรกุลครับก่อนแม่บอกให้เธอพักผ่อนยังละอ่อนยังสาวลึกแล้วอย่าไปทักก่อนพักผ่อนพี่อยากให้น้องได้พักผ่อนพูดมันหล่นมายากคุณน้องคนกลับไปนอนนอนพักก่อนแม่บอกให้เธอพักผ่อนยังละอ่อนยังสาวลึกแล้วอย่าไปทักก่อนพักผ่อนพี่อยากให้น้องได้พักผ่อนพูดมันหล่นมายากคุณน้องคนกลับไปนอนนอนนะโอ้โหคนนี้ยิ่งใหญ่มากก็นะฮะเราสองคนทำเนี่ยผมว่ามันก็โอเคแต่ถ้าคุณหมอทำเนี่ยไม่ใช่ว่าดูไม่ดีนะฮะแต่มันใครจะรู้มากเลยแต่ว่าไม่ได้ครับวันนี้แขกรับเชิญเรามาเราต้องเต็มที่เราต้องเต็มที่ครับหมอนะครับน้องมิลลิเชิญนั่งได้เลยนะครับสวัสดีน้องมิลลิครับสวัสดีครับคือเป็นเด็กที่มากความสามารถจริงๆสำหรับน้องมิลลินะครับวันนี้น้องมิลลิจะมาเล่าเรื่องราวชีวิตให้เราได้ฟังกันน้องมิลลิมีเรื่องอะไรอยากปรึกษาอยากถามอยากระบายเล่าฟังเท่ากับความสุขนะครับซึ่งการที่เราเชิญน้องมิลลิมาในวันนี้นะครับเราก็อยากให้น้องมิลลิได้แชร์เรื่องราวต่างๆเพราะว่า รายการที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยเราก็อยากให้พี่น้องคนที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นใครก็ตามเนี่ยได้เห็นนะครับว่าคนหนึ่งที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเขาผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างเขาผ่านจุดนั้นมาได้อย่างไรแล้วเขาเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ได้อย่างไรครับก่อนอื่นถามก่อนดีกว่าเพราะว่าเราไม่แน่ใจน้องมิลลิอายุเท่าไหร่เพราะดูเด็กมากนะคุณหมอเนาะจริงตอนนี้17ค่ะ17แล้วคุณหมอ17แล้วตอนแรกอ่ะที่ผมเคยเจอน้องมิลลิผมคิดว่าแบบมอต้นเนี่ยเอามากที่สุดแล้วม3นะ13ประมาณนี้แต่ว่าคือเราก็ไม่แน่ใจนะเพราะรู้สึกว่าเขาแบบได้ตั้ง66ล้านวิวอย่างเงี้ยแล้วก็แบบดูประสบความสำเร็จดูแข่งมีคนรู้จักเยอะเขาจะแบบเด็กมอต้นได้ยังไงดูมีประสบการณ์แล้วเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้อะก็คือนี่คือปรากฏการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นนะคุณหมอกับน้องมิลลิมาพูดถึงนิสัยเขาหน่อยดีกว่าคุณหมอเพราะโบก็เอาจริงๆไม่เคยได้คุยเป็นส่วนตัวกับน้องมิลลิจริงๆคุณหมอเคยเจอน้องมิลลิมาบ้างเคยเจอมาบ้างครับใช่ไหมครับคือนิสัยส่วนตัวเนี่ยแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันบางทีแล้วบางทีบอกว่าศิลปินเนี่ยสะท้อนออกมาจากตัวเพลงด้วยนะครับคือถ้าเกิดฟังเพลงพี่โบได้ฟังเพลงของน้องมิลลิใช่ไหมครับฟังตอนแรกผมไม่เข้าใจอ่ะผมไม่เข้าใจคือเรางงนะผมว่าคือตอนแรกเราก็งงเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราหลุดเจเนเรชันนี้ไปหรือเปล่าเราไม่เข้าใจเราก็คิดต่อไปว่าแล้วเด็กวัยรุ่นรุ่นเดียวกันเขาจะเข้าใจป่ะคือหนูว่าคุณหมอไม่ผิดเพราะว่าเพื่อนหนูบางคนก็ยังไม่เข้าใจหนูไม่ใช่ว่าเด็กรุ่นเดียวกันจะเข้าใจทั้งหมดใช่ค่ะเขาเรียกภาษารูนะภาษารูค่ะอันนี้ต้องไปคุยช่างแต่งหน้านี่จะรู้ละเอียดเลยพี่ก็พอได้แต่ว่าพี่พูดตรงนี้ไม่ได้จริงเพราะพี่ได้แต่คำหยาบล้วนๆคำหยาบล้วนๆนิสัยส่วนตัวต้องเล่าให้ฟังแล้วจริงๆหนูเป็นคนยังไง
หนูเป็นคนล่าเริงแบบว่าใหญ่ไปในทุกๆอย่างเล่นใหญ่ในทุกเหตุการณ์ใช่ค่ะแต่ว่าบางทีเราก็จะมีในโหมดของเราที่เราจะแบบเอาแค่นิ่งโอเคไม่ค่อยพูดหรือว่าเงียบอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราต้องการที่จะแบบมีพื้นที่ส่วนตัวของเราอะไรเงี้ยค่ะเพราะอยู่หน้าจอเราก็จะเต็มที่แล้วใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราเงียบอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าก็แบบปกติเธอไม่ใช่อย่างนี้คนข้างหลังอย่างนี้ไงไม่ใช่นะทีนี้เนี่ยคนเห็นภาพเราในออกทีวีในออกหน้าจอต่างชีวิตแต่ว่าชีวิตเรายังเป็นนักเรียนอยู่เป็นอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตในโรงเรียนเราเป็นยังไงบ้างครับครับชีวิตในโรงเรียนก็ก่อนหน้านี้คืออันนี้หนูเพิ่งจบม.6มาครับในช่วงระหว่างในมัธยมอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ใช้ชีวิตกับเพื่อนเราปกติอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคนรอบตัวก็เปลี่ยนไปบางทีอย่างน้องๆก็จะรู้จักมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะตะโกนมาจากอีกฟากนึงไม่เล่นบางทีไปกดดันนะคุณหมอแล้วเขาตะโกนมาต่อว่าไม่น่ามากเลยเขาตะโกนมาชื่นชมใช่ไหมครับเลือกลากเหมือนกันเพื่อนก็เลยแบบตอบเธอเรียก10รอบแล้วมั้งน่ะหันไปหาหน่อยหันไปหาหน่อยก็บ๊ายบายเหมือนเรียกว่ามันกลายเป็นจุดสนใจในโรงเรียนนะใช่มั้ยฮะแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าจริงๆน้องมิลิเนี่ยก่อนที่จะมาเรียนโรงเรียนหญิงล้วนปัจจุบันนะครับก็คือตอนประถมเนี่ยเป็นสหะมาก่อนใช่ค่ะเรียนสหะกับหญิงล้วนมีความแตกต่างกันยังไงบ้างน้องมิลิโอ้ยแตกต่างอย่างมากเลยสำหรับหนูนะเพราะว่าตอนสหะเนี่ยหนูมีเพื่อนผู้ชายค่อนข้างเยอะเพราะแบบหนูเล่นแรงเล่นสนุกโซนอะไรเงี้ยมีความห้าวอยู่เยอะใช่ค่ะแล้วการทักทายของเพื่อนผู้ชายก็คือแบบเฮ้ยป้าเป็นไงวะเพื่อนอะไรเงี้ยผู้หญิงนะนี่เราผู้หญิงใจเย็นเฮ้ยใช่เราคุยกับเพื่อนผู้ชายไงคะพอหลังจากจบป.6 ขึ้นมาม.1 เนี่ยค่ะทำให้เพื่อนๆไม่ชอบเพราะว่าเราไปทำกับเพื่อนผู้หญิงอะให้ปึ๊บอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยงงแล้วเขาไม่แฮปปี้ด้วยเขาแบบทำไมเล่นรุนแรงขนาดนี้แล้วเราเป็นคนพูดคำหยาบอะไรแล้วเราเป็นคนพูดแล้วมาใหม่ด้วยยังไม่มีเพื่อนแล้วมาใหม่แล้วเข้ามาถึงก็อ้าวไปเลยเขาก็เฮ้ยแล้วมึงยังไม่เข้าใจในตัวตนของเราใช่ค่ะสำหรับการปรับตัวของเด็กในวัยเรียนมันเป็นเรื่องปัญหาใหญ่ไหมคุณหมอผมว่ามันยากนะยิ่งเปลี่ยนโรงเรียนมาอย่างแบบอาทิตย์แรกเลยผมคิดว่ามันเหมือนการเปลี่ยนชีวิตไปเลยนะแล้วก็เพื่อนเดิมก็ยังรู้สึกเสียดายอยู่อะแบบเฮ้ยยังสนิทกันกำลังสนุกเลยมาถึงสังคมใหม่ปรับตัวใหม่ช่วงเดือนแรกสัปดาห์แรกเป็นยังไงบ้างครับสำหรับมิลิเราก็รู้สึกว่าพอมันเป็นตัวเองไปเยอะๆอะเพื่อนเริ่มไม่ชอบพอเพื่อนเริ่มไม่ชอบเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันผิดอะไรวะเพราะว่าเราอะเป็นตัวเราตลอดกลายเป็นว่าเขาไม่ชอบที่ตัวตนเราแล้วตัวตนเรามันผิดอะไรอะไรเงี้ยมันก็เฟลเหมือนกันนะคะว่าทำไมการที่เราเป็นตัวเองมันผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราไม่รู้ว่าที่ไม่ชอบเพราะอะไรก็ไม่รู้ด้วยใช่ใช่ไหมมีปัญหากับเพื่อนถึงขั้นแบบลงไม้ลงมือมีไหมยังค่ะเพราะว่าเกือบจะไปลงไม้ลงมือแต่เพื่อนอีกคนห้ามไว้อย่าเลยไม่ผมว่าpotentialของน้องมิลิเนี่ยหมอแนทผมว่าทำได้ผมว่าน้องมิลิมีแบบสู้ชีวิตไงสู้ชีวิตพูดดีๆแปลว่าสู้ชีวิตจริงๆแปลว่าสู้คนแต่ดีแล้วที่ไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรไม่ได้มีเรื่องส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเพื่อนๆผู้หญิงในโรงเรียนอ่ะจะเป็นปัญหาอะไรเป็นปัญหาเราไม่ชอบในพฤติกรรมที่เขาทำคืออย่างหนูอะค่ะหนูเป็นทั้งคนที่เคยถูกโดนแอนตี้แล้วก็เป็นคนที่ไปแอนตี้เขาเองเราก็เลยจะเข้าใจสองฝ่ายว่าเราคิดอะไรอยู่อย่างส่วนตัวที่หนูไม่ชอบแล้วไปแอนตี้เขาอะหนูรู้สึกว่าปลอมเพราะหนูเห็นหน้าคนนี้แล้วเราก็รู้สึกแบบไม่ถูกชะตาแล้วเราดูลักษณะพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมาแล้วรู้สึกว่าเขาไม่จริงกับเราอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเฟกใช่ซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้นะ แล้วอย่างนี้ทำยังไงครับเรารู้สึกว่าแบบคนนี้เขาไม่ชอบเราอะมิลิทำไงครับคือตอนนั้นที่หนูโดนแอนตี้ช่วงนั้นนะคะก็คือเฟลดาวมากๆเลยแล้วรู้สึกว่าหนูไม่มีเพื่อนไม่ได้น้ำลายแตกฟองต้องพูด ต้องเป็นคนช่างพูด แล้วพอไม่มีเพื่อนคุยมันก็แบบรู้สึกนอยกับชีวิตแล้วก็แซดอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยไปคุยกับเพื่อนตรงๆเลย ซึ่งเพื่อนน่ารักมากกลายเป็นสังคมหญิงล้วนที่เราคิดว่าแบบจะมีความแบบเป็นผู้หญิงสูงอะไรเงี้ยแย่งชิงกันอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยกลายเป็นว่าเพื่อนก็คุยกับเราห้าวตรงๆว่าแบบโอเคไม่ชอบในตรงนี้ในลักษณะนี้แล้วก็พูดให้เพื่อนเข้าใจแบบโอเคตรงนี้เราเปลี่ยนได้เราเปลี่ยนให้แต่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นนิสัยเราจริงๆนะอยากให้เข้าใจก็แล้วก็ดีกันขึ้นเรื่อยๆหนูก็ทำให้เขาเห็นว่าหนูเปลี่ยนแปลงกลายเป็นว่าคนที่เคยเป็นศัตรูกันกลายเป็นเพื่อนสนิทของเราซะงั้นใช่ค่ะเรื่องการสื่อสารจะกลายเป็นเรื่องสำคัญมากๆเพราะว่าบางทีเราตัดสินคนจากที่เราเห็นก่อนเราตัดสินมิลลี่บอกว่ามิลลี่ต้องดูแรงๆแน่เลยใช้ภาษารูเยอะๆแล้วพูดจาอาจจะมีคำหยาบบ้างแล้วตัดสินว่าคำพูดหรือว่าสิ่งที่เราเห็นต่อหน้ามันคือตัวตนทั้งหมดของเราซึ่งจริงๆอาจจะไม่ใช่เลยเหมือนวุฒิภาวะตอนนั้นเราน้อยเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำมันถูกหรือไม่ถูกยังไงแล้วยิ่งมิลลี่เนี่ยต้องบอกว่า
มีชื่อเสียงตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนก็คือได้ออกรายการมีคนรู้จักมันต้องมีเหตุการณ์แบบกระทบกระทั่งกันบ้างแหละมีไหมในตอนอยู่โรงเรียนมีมันจะเป็นเพื่อนที่คนนี้เพื่อนในห้องไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ซึ่งเราก็ไม่ชอบเขาเหมือนกัน อันนี้คือหลังจากที่หนูโดนแอนตี้ไปแล้วแล้วก็เป็นเพื่อนกับทุกๆคนแล้วเราก็ฟิตอินกับโรงเรียนกับเพื่อนแล้วเราก็ไม่รู้จักสำนึกเราก็ไปแอนตี้เขาต่อตอนนั้นเนี่ยมันก็เกิดจากที่ว่าเราได้จับฉลากทำงานกลุ่มเดียวเขาแล้วเราก็ไปซื้อของแล้วเขาก็เสนอตัวว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเขาจะออกก่อนแล้วเดี๋ยวให้หนูมาใช้คืนแต่ทีเนี้ยด้วยความนิสัยของหนูเองเนี่ยไม่ดีเขาทวงแบบแกอย่าลืมหกสิบห้าบาทแล้วนะอะไรเงี้ยแบบโผล่ออกมาจากซอกคอมพิวเตอร์ที่นั่งตรงข้ามกันแกอย่าลืมหกสิบห้าบาทแล้วนะมาเป็นจูออนเลยมาสิบห้าบาทแล้วแกแล้วแบบภาพมาเลยแบบตึงซอกเลยนะซอกมันหลอนเหมือนกันนะแล้วแบบบ่อยมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นอ่ะคือถ้าเป็นเพื่อนเราปกติอ่ะเราก็ไม่อะไรถูกไหมคะแต่เขาเป็นคนที่เราดันไม่ชอบไม่โอเคอยู่แล้วด้วยไม่โอเคเราก็เลยเอาตังค์65บาทที่ต้องคืนเขาไปสหกรณ์แลกเป็นเหรียญมาเอาเหรียญได้บาท10บาท5บาทขอให้หนักที่สุดขอให้มาเป็นเหรียญเยอะๆแล้วก็เดินเป็นกรรมแล้วก็เดินขึ้นมาบนห้องแล้วก็อ่ะคืนแล้วนะ65บาทแล้วก็เดินไปนั่งชีเชิญไม่ใช่พฤติกรรมที่ดีนะคะไม่ใช่เรื่องดีนะคะอันนี้แค่นี้มันก็เป็นชนวนการแบบบาดหมางกันใช่แล้วเขาก็ตอนเย็นเขาก็มาเอากรอบเงินในห้องเรามาวางคืนปั้งแล้วเขาก็บอกว่าแบบแกทำแบบนี้มันแกไม่ให้เกียรติเราคือตอนนี้หนูซูมันเป็นเรื่องที่แบบตอนนั้นย้อนกลับไปมันดูเป็นเรื่องที่ซีเรียสแล้วแต่พอคุยกันตรงเนี้ยมันกลายเป็นเรื่องที่แบบก็ดูตลกดีเพราะว่าตอนนี้หนูกับเขาก็สามารถคุยกันได้มันก็คือเป็นเพื่อนคนหนึ่งนี่แหละใช่ค่ะเป็นแบบเพื่อนคนหนึ่งในห้องที่แบบสามารถทำงานร่วมกันได้พูดอะไรกันได้อย่างเงี้ยคือบางครั้งเรามองว่าความสัมพันธ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในวัยเด็กอย่างเงี้ยครับบางครั้งเนี่ยพอผ่านมาสักระยะนึงเราก็มองมันอีกรูปแบบนึงนะเรามองด้วยมุมมองที่แตกต่างประสบการณ์ที่มากขึ้นใช่ครับซึ่งจริงๆเนี่ยในวัยรุ่นของเราเนี่ยมันก็บางครั้งก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกันได้ครับทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนมีความสัมพันธ์ที่ดีบ้างความสัมพันธ์ที่ไม่ดีบ้างแต่สุดท้ายมันก็ทำให้เราเรียนรู้แล้วพอเราโตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเลือกความสัมพันธ์ที่มันเหมาะสมกับตัวเรามันอาจจะไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดนะครับแต่มันอาจจะมีความสัมพันธ์ที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็รู้สึกว่ามันฟิตอินกับเราแล้วเราก็ชอบความสัมพันธ์แบบนี้ก็จะกลายเป็นการสร้างความสัมพันธ์แล้วก็กลุ่มเพื่อนในอนาคตต่อไปครับเรื่องเพื่อนๆเรื่องโรงเรียนเนี่ยเราก็ได้คุยกันไปแล้วเนาะคุณหมอเนาะเราลองมาคุยเรื่องครอบครัวกันบ้างดีกว่าตอนนี้มิลลี่อยู่กับใครบ้างครับในบ้านนะคะหนูก็จะอยู่กับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ค่ะครับเป็นลูกคนเดียวเลยใช่ค่ะเป็นลูกคนเดียวเลยแล้วก็แต่ว่าข้างๆบ้านติดๆกันนี่ก็เป็นญาติหมดเลยอ๋อก็เหมือนครอบครัวใหญ่อยู่ใกล้ๆกันอะไรแบบนี้นะครับลักษณะนิสัยเราเวลาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วอ่ะเฟี้ยวขนาดไหนหนูก็เป็นอย่างนี้เลยค่ะก่อนหน้านี้ก็อาจจะเรียบร้อยอยู่ตอนอยู่กับเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่ทุกวันนี้พอมันต้องแบบทำงานสังคมนู่นนี่แล้วเขาก็จะเห็นจากสื่อโซเชียลแล้วก็แบบโอเคฉันไม่จำเป็นต้องปกปิดตัวตนแล้วหรอมั้งอะไรก็แป๊บๆอะไรของหนูไปข้างนอกเป็นยังไงก็คุณพ่อคุณแม่ก็เห็นอย่างนั้นแหละใช่ค่ะก็เป็นอย่างนั้นในบ้านเลยค่ะให้ถามว่ามิลลี่มองตัวเองถ้าเกิดให้อธิบายให้คนอื่นฟังอ่ะมิลลี่ตัวเองตอนเด็กๆอ่ะนิสัยเป็นยังไงตอนหนูเด็กๆเหรอคะหนูรู้สึกหนูเป็นคนเอาแต่ใจมากแล้วก็เสียงดังซึ่งทุกวันนี้ก็เสียงดังอยู่แต่พี่โบลองคิดนะคะคุณหมอลองคิดว่า คือตอนนี้หนูเสียงดังแล้ว แล้วเพิ่มคูณไปอีก10อย่างเงี้ยค่ะมันคือจะแบบ อะไรขนาดนั้นคะคุณอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่มันล้นเกิน ทุกวันนี้เราก็ยังรู้สึกว่าเราล้นอยู่แต่ว่าเรารู้เวลามากขึ้นว่าเวลาไหนเราควรจะเต็มที่เอาให้สุดเอาให้เดือดดาล แต่วันเวลาไหนที่เราแบบต้องซอฟต์ลงมาก็โอเคแล้วพอเราเป็นคนที่ค่อนข้างชัดเจนกับความเป็นตัวตนแบบนี้เนี่ยความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวเป็นยังไงบ้างอะความสัมพันธ์ของหนูกับคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาท่านก็ไม่เข้าใจด้วยความที่ช่วงแกปของอายุมันต่างกันมากๆอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้ไม่เกิดความไม่เข้าใจหลายๆอย่างในความที่เป็นตัวเราซึ่งบางทีเราก็แบบทะเลาะหรืออะไรเงี้ยเถียงกันแล้วเราก็รู้สึกเฟลว่าแบบการเป็นตัวเรามันผิดหรอกลับมาที่คำถามเดิมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็แก้ปัญหานี้ด้วยการมานั่งคุยกันว่าแบบจริงๆแล้วอะตอนเนี้ยโลกมันเปลี่ยนไปนะคำที่คุณพ่อพูดบ่อยสุดคือโลกอ่ะมันเป็นวงกลมแล้วว่ามันหมุนอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรเหมือนเดิมอย่ามองโลกเป็นแค่กรอบสี่เหลี่ยมเพราะว่าโลกมันเป็นวงกลมปัญหานี้เป็นยังไงบ้างคุณหมอเรื่องของความไม่เข้าใจกันในครอบครัวระหว่างลูกกับคุณพ่อคุณแม่ผมว่าปัญหาแบบนี้มีทุกครอบครัวแหละนะครับเพียงแต่ว่าจะเบาจะหนักก็คงแตกต่างกันไปซึ่งจริงๆแล้วผมมองว่าโดยเฉพาะลูกที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่นจริงๆบางทีคุณพ่อคุณแม่จะมองว่าลูกยังแบบเล็กๆหน้าเบบีหน้าเขาอยู่กับเราตลอดอ่ะเหมือนเวลาที่อยู่กับตัวเองแล้วเราไม่รู้ว่าเราอ้วนขึ้นนะครับแต่ว่าคนอื่นมองเห็นเราไม่รู้ตัวแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่บางทีเขาก็ไม่รู้ตัวแล้วกำลังโตขึ้นอย่างเงี้ยครับแต่พอเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นแล้ว
วัยรุ่นอยากเป็นตัวของตัวเองอยากมีบุคลิกภาพของตัวเองอยากมีตัดสินใจฉันอยากตัดสินใจของฉันบ้างฉันอยากทำอันนี้ฉันไม่อยากทำอันนี้แล้วมันทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันซึ่งตรงนี้ต้องถามกับน้องมิลินแล้วว่าพอเราเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยมันมีประเด็นอะไรบ้างที่เราเริ่มไม่เห็นลงรอยกับคนในบ้านจริงค่ะประเด็นเนี้ยมันเกิดขึ้นและหนูไปปรึกษาทั้งเพื่อนทั้งอะไรก็คือทุกคนเป็นเหมือนกันหมดนั่นคือเหมือนแบบหนูยิ่งโตขึ้นยิ่งรู้สึกอยากมีพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นแต่เขาเนี่ยอย่างคุณแม่เนี่ยค่อนข้างจะติดหนูมากเพราะเขาก็มีหนูเป็นลูกคนเดียวคนเดียวด้วยไงใช่แล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบอยากจะสนิท กับลูกอยากจะไปไหนมาไหนกับลูกแต่ส่วนตัวหนูอ่ะก็คิดว่าแบบหนูอยากไปกับเพื่อนหนูอยากไปคนเดียวใช่ยิ่งอยากอยู่กับเพื่อนมากขึ้นคือทีเนี้ยเรารู้สึกว่าเรา need ความเป็นส่วนตัวเรา need โลกส่วนตัวมากขึ้นแต่แม่กับพ่ออย่างเงี้ยค่ะเขาก็ยังเห็นเราเด็กอยู่ตลอดเขาต้องการเท่าเดิมใช่เขาต้องการเท่าเดิมแต่ส่วนตัวเราอ่ะไม่รู้สึกต้องแบบต้องการมากเท่าเดิมแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็คุยกันหนูนะเขาก็แบบว่าให้เขาทำเถอะเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าชีวิตเนี้ยเขาจะอยู่กับหนูไปอีกนานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เขายังมีหนูอยู่เขาก็อยากใช้ชีวิตกับหนูให้ได้มากที่สุดแล้วผูกพันมากเพราะว่าลูกคนเดียวอะคุณหมอที่เราใช่ไหมฮะแล้วโบเคยได้ยินมาว่าถ้าลูกผู้หญิงอะมักจะมีปัญหากับคุณพ่อแต่จริงๆแล้วอะหนูสนิทกับคุณพ่ออ๋อเหรอกลับกันกับกันแต่ว่ากับคุณแม่จะมีความเห็นบางอย่างที่ไม่ค่อยตรงกันปัญหาของหนูเป็นคนขี้เถียงด้วยบางครั้งเนี่ยเถียงกันเร็วๆพูดกันเร็วๆมันมีอารมณ์มีใช่ไหมครับหลายๆครอบครัวที่เห็นเนี่ยคือพอทุกคนนึงจะพูดคนนึงจะพูดไม่มีใครรับฟังกันพอมันเกิดไม่ฟังขึ้นบางทีอารมณ์มาแล้วแล้วก็ไม่เห็นตรงกันตรงนี้มีลิมีไหมครับมีตลอดเลยค่ะต้องใช้คำว่าคุณพ่อเป็นกรรมการคือถ้าอยู่กันในรถสองคนเราจะเถียงอะไรเงี้ยค่ะแม่ไม่อยากมีมาอารมณ์เสียอะไรเงี้ยเขาจะแบบหยุดพอเดี๋ยวไปคุยกับพ่อพักก่อนรอคุยกับพ่อทีเดียวเพราะว่าคุณพ่อก็จะเป็นคนตรงกลางที่จะคุยกันแล้วคุณพ่อก็จะแบบอ่ะแม่ฟังนะลูกมันต้องการแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนหนูก็แบบต้องฟังแม่ด้วยนะแม่เขาคิดความแบบนี้เพราะความเห็นต่างกันมีแบบที่ห้ามไม่ได้แล้วทะเลาะกันเลยเถิดแรงเลยอย่างเงี้ยเรื่องล้างจานค่ะเรื่องที่ทะเลาะส่วนใหญ่เป็นเรื่องเป็นเรื่องล้างจานเป็นเรื่องล้างจานเรื่องงานบ้านอะไรเงี้ยค่ะล้างจานเนี่ยจะเป็นประเด็นหลักของเราตอนนี้คือปัญหามันคืออะไรเมื่อคืนหนูเพิ่งถกเถียงกันเลยค่ะว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในบ้านเราตอนนี้มันคืออะไรนะแม่ป้าล้างจานไงเพราะว่าอันเนี้ยคุณพ่อเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นกรรมการแล้วเพราะคุณพ่ออยู่ฝั่งเดียวกับหนูหนูกับคุณพ่อเนี่ยเป็นทีมล้างจานคุณพ่อโดนด้วยเราผัดเวรกันอะไรเงี้ยค่ะซึ่งคุณแม่เนี่ยเขามีผิวค่อนข้างบางแล้วก็ไม่อยากให้เขาล้างแหละเราเข้าใจนะจุดนี้แต่แบบแม่ขอบ่นสักนิดนึงมันน่ะอยากจะพูดมันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเดียวที่เราสามารถบ่นคุณแม่ได้ด้วยล่ะค่ะแล้วพอบ่นไปบ่นมาบางทีมีอารมณ์กลายเป็นทะเลาะกันมันก็มีใช่ป่ะใช่ค่ะครับเพราะจริงๆว่าบางทีเนี่ยเรื่องในครอบครัวที่ทะเลาะกันบ่อแหวนกันจริงๆบางครั้งเป็นเรื่องแค่แบบที่เรามองว่าเป็นเรื่องที่ปกติมากเลยเล็กมากๆเลยเพราะอะไรครับเพราะบางทีเนี่ยเราคาดหวังว่าคนเนี่ยจะทำแบบนั้นเราคาดหวังว่าเฮ้ยเธอแค่ล้างจานอะมือเธอไม่พังหรอกนะเธอน่าจะทำได้นั่นคือเราคิดเองหรือว่าอีกฝั่งนึงก็บอกว่าเธอล้างจานอ่ะมันน่าจะสะอาดกว่านี้มันคือความคาดหวังที่มีคนในครอบครัวยิ่งคุณใกล้ชิดเท่าไหร่ความคาดหวังมันยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้นแล้วความคาดหวังนี่แหละครับจะเป็นตัวทำให้คนตีกันเข้าใจในปัญหาตรงนี้แล้วเราจะรู้ว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรครับใช่ไหมฮะแล้วเมื่อเหตุการณ์มันเกิดการทะเลาะเบาะแว้งแล้วซึ่งทุกครอบครัวยังไงมันก็เลี่ยงไม่ได้นะคุณหมอมันเกิดขึ้นอยู่แล้วเราจะมีวิธีการวิเคราะห์ปัญหาในสิ่งที่มันเกิดขึ้นยังไงได้บ้างฮะถ้าสมมติว่าบางทีคนที่อยู่ใกล้ปัญหามันมองไม่เห็นปัญหานะคุณหมอครับผมมองว่าจริงๆเนี่ยเหมือนที่คุณพ่อทำอะครับครับเป็นกรรมการห้ามมวยแต่จริงๆสิ่งที่คุณพ่อทำไม่ได้เป็นกรรมการห้ามมวยนะแต่คุณพ่อคือคุณพ่อรับฟังครับคุณพ่อฟังว่าคนเนี้ยเขาคิดยังไงคนเนี้ยอีกคนนึงอะเขาคิดยังไงเขาพูดยังไงพอมันเกิดการรับฟังเราเองอะบางทีได้พอได้ระบายแล้วมันมีคนฟังเราก็รู้สึกสบายใจพอคุณแม่สบายใจมิลลี่สบายใจมันก็เริ่มโอเคขึ้นการที่มันจะตีกันก็เลยเบาบางลงเพราะรู้สึกว่าการรับฟังมันทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นผมว่าสิ่งนี้ดีนะแล้วก็ทุกครอบครัวสามารถเอาไปใช้กันได้นะครับเราพูดถึงเรื่องปัญหาไปบ้างแล้วเรามาพูดถึงเรื่องการแสดงความรักกันบ้างดีกว่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละครอบครัวก็จะมีวิธีการแสดงความรักไม่เหมือนกันบางครอบครัวก็จะพูดแบบบอกรักกันอยู่ตลอดเวลาบางครอบครัวไม่พูดเลยแต่ทำด้วยการแสดงออกดูแลการใส่ใจกันอย่างนี้บ้านมิลลี่เป็นยังไงบ้างบ้านหนูเป็นครึ่งๆค่ะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนขี้อ่อนและทั้งคุณพ่อกับคุณแม่ถ้าที่หนูสังเกตและวิเคราะห์นะคะ
ทั้งสองท่านอ่ะติดหนูอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นลูกคนเนี้ยมันหนูนั่งทำคอมอยู่เขาจะเดินมาขอเคลียร์นมเนียมนมเนียมอะไรเงี้ยหนูก็ทันลูกนี่นะอะไรเงี้ยนี่ทันลูกทันลูกใช่เหมือนท่านแมวเงี้ยแต่ว่าเราก็แฮปปี้อย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเหมือนจิ๊กซอในชีวิตเราอย่างนึงเพราะถ้ามันหายไปหนูก็รู้สึกว่าแบบเจวิวเหมือนกันนะแต่ว่าพอมันมีแล้วเราก็รู้สึกแบบทำเหมือนไม่ค่อยเห็นค่าแต่เราก็เขินในใจแล้วก็ไม่ค่อยอะไรเข้าใจได้คือผมอ่ะเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยพอโตมาเนี่ยเวลาอยู่กับเพื่อนแล้วแบบแม่ผมจะชอบหอมแก้มคือเราหอมแก้มกันเป็นปกติแต่อยู่ข้างนอกกับเพื่อนเนี่ยอย่ามาทำแบบนี้มันไม่ใช่ว่าเออก่อนจะไปแบบหอมมันเดิมหอมแก้มคือความเท่มันไม่มีแล้วนะมันหมดแล้วความเท่ในตัวมันแล้วลงแบบเท่ๆเลยกอดไปแม่มาจุ๊บแล้วนี่คือจบเลยนะมันไม่ใช่แล้วความเท่มันไม่ได้อย่าตรงนั้นอ่ะจริงจริงแต่ว่าเราต้องการนะครับเรามีวิธีแก้ไงคุณหมอคือลึกๆเราก็อยากได้นะจริงๆผมเป็นเหมือนพี่โบเลยครับคือแบบแต่งตัวมาหล่อเลยแล้วจริงๆอ่ะจะแอบมาหาสาวด้วยแอบหามาสาวแล้วก็แบบแม่ผมมาจ้าเอ๋แม่ผมมาจ้าเอ๋แล้วก็แบบอากอดหน่อยสักทีนึงจะไปแล้วคือแบบหมดอ่ะมันหมดความแมนที่เราจะแบบเราจะปกป้องผู้หญิงใช่เลยซึ่งจริงๆอ่ะบางครั้งเราก็โกรธแต่ว่าเราต้องระงับก่อนระงับความโกรธก่อนเราต้องรู้ว่าการที่เขาแบบยังมาคุยกับเราอยู่อ่ะแสดงว่าเขารักและห่วงใยนะถ้าเกิดเขาไม่รักไม่ห่วงใยเราอ่ะเขาไม่มาคุยไม่มายุ่งเรารู้สึกว่าวันนึงในอนาคตอ่ะถ้าเกิดเสียงตรงนั้นมันหายไปเลยอ่ะเรารู้สึกว่ามันเหงาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้คือเสียงที่มันส่งมาเนี่ยผมว่ามันเป็นเสียงความรักอาจจะไม่ตรงใจเรามากอาจจะรู้สึกทำให้เรารำคาญนิดหน่อยแต่ผมว่าฟังเธอฟังเธอแล้วอย่างน้อยวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเออเราดีใจที่เราได้ฟังผมว่าเรื่องของการพูดคุยการเรื่องของการสื่อสารเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับช่วงอายุด้วยนะคุณหมอนะหมายถึงว่าเป็นเด็กเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่มีกำแพงเท่าไหร่ยิ่งโตยิ่งมีกำแพงกลับมาที่ตัวมิลีเองมิลีคิดว่ามันจำเป็นไหมที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจในคนที่มันหลายเจเนอเรชันเพราะว่ามิลีก็เป็นเหมือนคนไอดอลของคนรุ่นใหม่อย่างเงี้ยครับแล้วการที่เราจะสื่อสารกับคนเจเนอเรชันอื่นๆเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงบ้างมันสำคัญมากๆเลยค่ะกลายเป็นว่าหนูรู้สึกว่าปัญหาเนี้ยกับการที่เราไม่เข้าใจกับคนต่างวัยอย่างเงี้ยค่ะปัญหาที่ได้พบบ่อยสุดที่เราถามเพื่อนๆมาคือเรื่องการศึกษาต่ออันนี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังมากๆเพราะว่าเขาคนที่โตกว่าหนูเนี่ยเขาก็จะมีความคิดอีกอย่างชุดหนึ่งชุดหนึ่งซึ่งคนละชุดกับเราเขาอาจจะมองว่าอ่ะคณะนี้เนี่ยเรียนไปเนี่ยจะไปสมัครงานที่ไหนแต่ว่ากับกันเนี่ยความคิดของเด็กชุดหนูคือหนูไม่อยากสมัครงานแล้วหนูเรียนไม่อยากทำงานออฟฟิศแล้วไม่อยากทำงานออฟฟิศแล้วหนูเรียนไปเนี่ยหนูไม่ได้ต้องการที่จะเป็นลูกจ้างใครหนูต้องการที่จะไปเป็นมากกว่านั้นหรือทำอย่างอื่นที่เป็นของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นเรียนในสิ่งที่ชอบเนี่ยมันเลยไปต่อยอดได้มากกว่าแล้วมองกันคนละแบบทั้งนี้หนูก็ค่อนข้างโชคดีที่คุณพ่อเนี่ยเข้าใจแต่ว่าไม่ได้พูดถึงญาติๆคนอื่นนะคะถ้าญาติๆคนอื่นก็ต้องไปอธิบายกันแล้วแต่ใช่ค่ะแต่ว่าคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยเข้าใจแล้วเขาก็ให้หนูได้เลือกในสิ่งที่เราชอบจริงๆให้หนูได้เป็นคนตัดสินใจเองเพราะว่าเขาเนี่ยคือคนที่โดนบังคับให้เลือกในสิ่งที่คิดว่าดีมาก่อนซึ่งมันอาจจะไม่ได้ดีสำหรับเขาหรือว่าอาจจะดีสำหรับคนอื่นแต่ไม่ใช่เขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยเลือกที่จะไม่ทำแบบนั้นกับหนูแล้วก็ปล่อยให้หนูได้เลือกชีวิตตัวเองเนาะคือมันเป็นเรื่องความเข้าใจในแต่ละเจนที่มันอาจจะแบบแตกต่างกันแต่มันสามารถที่จะพูดคุยให้เข้าใจกันได้นะคุณหมอสุดท้ายผมเชื่อว่ามันจูนกันได้คือถ้าเกิดเราทุกคนเปิดใจอ่ะผมคิดว่าความแตกต่างเจเนอเรชันมันไม่ได้มากขนาดนั้นมันยังมีช่องว่างมันมีช่องว่างก็จริงแต่มันก็มีความเหมือนกันอยู่แล้วก็ความเหมือนอย่างนึงที่เห็นได้ชัดที่สุดคือความห่วงใยบางทีเขาอยากให้เราเลือกอาชีพนี้ก็จริงๆเขาก็ห่วงแหละคือถ้าเกิดเขามองว่าอาชีพนี้มันแย่เขาก็คงไม่แนะนำกับเราถูกไหมนะครับแต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้เหตุผลที่เราอยากทำจริงๆซึ่งการถ้าเกิดเราได้มีโอกาสในการอธิบายเหตุผลเหมือนที่มิลิทำ บางครั้งความเข้าใจก็เกิดขึ้นแต่อย่างนึงนะผมขอเสริมนิดนึงนะฮะก็คือผมว่าอย่างนึงครอบครัวมิลิเนี่ยด้วยความที่เป็นมิลิทุกวันนี้มิลิมีตัวตนแล้วมิลิได้พิสูจน์ตัวเองในระดับหนึ่งให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นแต่ว่ากับครอบครัวส่วนใหญ่เด็ก17ปีมันยังไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยอ่ะเพราะฉะนั้นการที่เราไปพูดให้คุณพ่อคุณแม่เชื่อในสิ่งที่เราคิดเนี่ยบางทีน้ำหนักอาจจะไม่มากพอใช่ไหมครับตรงนี้มันมีวิธียังไงไหมคุณหมอคือจริงๆบางทีมันก็ยากเหมือนกันคือเราต้องเองต้องพิสูจน์ก่อนว่าเรามีความรับผิดชอบจริงๆเหมือนที่มิลีบอกว่าบางครั้งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มองว่าแบบเธอยังเด็กอยู่อะแล้วแต่ว่าเด็กก็จะบอกว่าเมื่อไหร่คุณพ่อแม่จะปล่อยสักทีฉันอยากทำของฉันแล้วอยากโตแล้วอยากโตเคยพูดเลยถูกไหมถูกไหมต้องถามตัวเองครับว่าคุณแสดงความรับผิดชอบให้เขาเห็นหรือยังถ้าเกิดวันนึงเนี่ยคุณแสดงความรับผิดชอบให้เขาเห็นไม่ได้ทำตัวว่าเป็นเด็กๆแล้วเนี่ย
ผมเชื่อว่าไม่มีคุณพ่อแม่คนไหนใจแข็งหรอกสุดท้ายเขามองเห็นว่าเฮ้ยคุณรับผิดชอบเองได้เหมือนมิลลี่เนี่ยหาเงินได้ทำงานได้ทุกอย่างดูแลตัวเองได้เขาก็จะมองว่าเออคุณรับผิดชอบแล้วเพราะฉะนั้นเขาต้องไม่โอบเป็นเหมือนเบบีต่อไปแล้วเวลาที่เรานำเสนอว่าอนาคตเราอยากใช้ชีวิตแบบไหนครับผมมันจะมีน้ำหนักมากขึ้นสำหรับวันนี้นะครับได้มาคุยกับน้องมิลลี่นะฮะหนึ่งในแรปเปอร์ที่อายุน้อยที่สุดในบ้านเราเนี่ยผมว่าหลายๆคนน่าจะแบบเปลี่ยนความคิดนะ บางคนจะมองก่อนหน้านี้ว่าอ้าวคนเป็นศิลปินเป็นดาราเนี่ยชีวิตเขาไม่เคยเจอปัญหาเลยหรอกชีวิตต้องสวยงามมาตลอดแต่พอฟังเรื่องราวจริงๆแล้วผมว่าไม่ต่างกับน้องๆทั่วไปเลยเนาะซึ่งเด็กวัยรุ่นสมัยนี้หรือว่าสมัยก่อนก็ตามนะครับทุกคนเนี่ยมันจะต้องพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าแรงบันดาลใจ passion passion เดี๋ยวนี้เราใช้คำว่า passion แล้วหลายๆคนหา passion เจอแล้วหรือว่าเชื่อว่าหา passion เจอแล้ว บางคนอาจจะยังหา passion ไม่เจอตรงเนี้ยครับที่อยากจะถามน้องมิลลี่ว่าเรารู้ได้ยังไงว่าไอ้เนี่ยมันใช่ passion เราจริงๆเนี่ยคือสิ่งที่เราอยากทำจริงจริงๆแล้วอะค่ะก่อนหน้านี้หนูทำกิจกรรมเยอะมากจริงหนูทำตั้งแต่ป.2 โหเร็วมากหนูเริ่มทำอะไรตอนนั้นเล่านิทานค่ะไปแข่งเล่านิทานคุณธรรมเป็นพิธีกรในโรงเรียนจนขึ้นม.ต้นมาก็ทำแต่ว่าเปลี่ยนย้ายเป็นภาษาอังกฤษก็เป็น storytelling แข่งสกีขึ้นมาโตมาอีกหน่อยก็แข่งดราม่าโตมาอีกหน่อยแข่ง singing ไปแข่ง cover dance แล้วก็ไปแข่งหนูมันจะเลยขึ้นไปได้ชีวิตได้พักผ่อนมั้งไม่เหมือนที่ก่อนทำอะไรหลายอย่างมากเลยน้องมิลลี่เราหากิจกรรมตอนช่วงแบบว่าปิดเทอมบ้างปิดเทอมบ้างใช่ค่ะตอนเลิกเรียนอะไรเงี้ยค่ะหลังจากที่เราเรียนเสร็จแล้วก็ไปซ้อมเต้นคอมเมดี้แดนซ์ไปแข่งคอมเมดี้แดนซ์ไปออดิชั่นอันนู้นออดิชั่นอันนี้กว่าที่มันจะมาผ่านอันเนี้ยค่ะหนูก็ผิดหวังมาเยอะเหมือนกันกว่าที่มันจะมาได้ถึงตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเนี่ยครับมันมีหลายๆสิ่งที่เราทำกันสุดท้ายมันมีประโยชน์กับน้องมิลลี่ยังไงบ้างเพราะวันนี้เราไม่ได้เต้นคอมเมดี้แดนซ์แล้วเราไม่ได้ไปพูดปราศัยอะไรแล้วเราเป็นแรปเปอร์อย่างเดียวมันมีประโยชน์อะไรไหมหรือว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ผ่านมาเสียประโยชน์หรือเปล่ามันได้ประโยชน์เยอะมากค่ะกลายเป็นว่าทุกๆอย่างที่เราได้ลองทำลองอะไรมาเนี่ยมันส่งผลกับการที่หนูทำเพลงแรปในวันนี้หรือทำเพลงฮิปฮอปหรือทำเพลงอะไรออกมาเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างในเรื่องภาษาไปแข่งอะไรเงี้ยมันก็ได้ในส่วนเรื่องภาษาอังกฤษมาได้ใช้พูดใช้อะไรเงี้ยค่ะการออกเสียงหรือว่าความชัดถ้อยชัดคำในการพูดอะไรเงี้ยค่ะมันก็ส่งผลจนถึงปัจจุบันแล้วเราก็สามารถมีสกิลที่มันมากกว่าคนอื่นนิดนึงเพราะว่าเราทำมาโดยตลอดคือจริงๆประสบการณ์ที่ผ่านมาเรามันล้วนมีประโยชน์แล้วก็เติมสิ่งเล็กสิ่งน้อยมาเรื่อยๆจนเป็นเราทุกวันนี้ส่วนเรื่องแพชชั่นเนี่ยครับผมแชร์นิดนึงครับพี่โบครับจริงๆเนี่ยหลายๆคนมองว่าแพชชั่นเป็นเรื่องสำคัญแต่จริงผมมองอีกอย่างนึงก็คือความมานะอุตสาหะครับผมสังเกตได้ว่า perseverance นะครับ perseverance นะครับ perseverance เนี่ยอย่าให้พูดอีกครั้งนะครับพูดไม่ถูกคือมองเหมือนเนี่ยครับคือเรามี passion เนี่ย passion มันเหมือนภูไฟหมายถึงว่าคุณแบบอุ๊ยตื่นเต้นวันนี้ฉันจะเป็นแรปเปอร์เป็นแรงขับให้เราแรงขับขึ้นมาบึ้มระเบิดภาพสวยงามมากแต่ว่าวันนึงอ่ะเราจะต้องเจอความผิดหวังนะครับตัว perseverance หรือความวิริยะอุตสาหะเนี่ยมันคือการที่เราต้องทำซ้ำๆล้มแล้วก็ลุกมาท้อถอยก็กลับมาทำใหม่เพราะฉะนั้นแพชชั่นที่มันคงอยู่เนี่ยมันจะไม่หายไปทีเนี้ยทุกคนนะครับที่ประสบความสำเร็จต้องเคยผ่านตรงนี้ครับมีแพชชั่นอย่างนึงแล้วก็ผ่านการล้มลุกคลุกคลานตรงนี้ต้องกลับมาถามน้องมิลลี่แล้วว่าจริงๆบางทีพี่พอรู้จักน้องมิลลี่พี่รู้สึกว่าโอ้โหเด็กคนเนี้ยมาถึงปุ๊บ YouTube 66ล้านวิวใช่ประสบความสำเร็จเร็วมากเร็วมากแล้วก็แบบมีคนดูเยอะมากให้การยอมรับมากๆบางคนอาจจะมองนะว่าแบบชีวิตดูสวยหรูจังเลยอ่ะใช่มันแบบเธอมีแพชชั่นในการประกวดแรปเปอร์แล้วเธอก็ร้องแรปเลยแล้วก็ประสบความสำเร็จเลยจริงหรือเปล่าครับก่อนหน้านี้กว่าที่มันจะได้แรปแบบนั้นนะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์ที่ผ่านมาที่ช่วยกันโค้ชในเรื่องการแข่งขันอื่นๆจนมาถึงตรงนี้ได้หนูรู้สึกว่าถ้าหนูไม่มีการแข่งขันที่ผ่านมาตรงนั้นมันก็คงจะไม่เป็นมิลลี่ทุกวันนี้เหมือนกันแล้วไอ้การแข่งขันที่เล่ามาก็ไม่ใช่ว่าทุกการแข่งขันจะประสบความสำเร็จด้วยใช่ไหมถูกค่ะก่อนหน้านี้เรามีความผิดพลาดล้มเหลวผิดหวังเยอะไหมครับเยอะค่ะเคยไปรายการเดียวซ้ำกัน2ปีอ๋อตกแต่รอบแรกแบบยังไม่ทันได้เจอกรรมการเลยอย่างนี้ดีกว่าส่งออนไลน์ส่งเป็นคลิปไปก็แบบว่ากรรมการหน้าตาเป็นไงหางไม่เจอบางคนทอแล้วนะปี2ก็ไม่ไปแล้วนะโอ้ไปแล้วเราจะทำยังไงครับคือเราถูกปฏิเสธบางคนพอถูกปฏิเสธตัวเราแล้วเราหมดพลังหมดไฟแล้วเราเอาแรงขับตรงไหนที่จะกลับมาอีกครั้งนึงได้ครับสำหรับตัวหนูรู้สึกว่าโอเควันนี้เราอาจจะไม่พร้อมเท่าคนอื่นเราอาจจะไม่เก่งเท่าเขาแต่ทำยังไงให้เก่งเท่าเขาได้แล้วก็ต้องหมั่นฝึกฝนแล้วก็ทำพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าแบบลองแล้วมันไม่ได้อ่ะพอ
พอละไม่ทำอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมันก็จบไปมันก็จะจบไปถามว่าเราต้องย้อนถามตัวเองนิดนึงว่าที่เราไม่ประสบความสำเร็จเท่าคนอื่นเนี่ยเราพยายามมากพอแล้วหรือยังถ้ายังเนี่ยมันมีโอกาสอีกย้อนกลับไปทำใหม่เพราะโอกาสมันรออยู่เสมออยู่แล้วค่ะเชื่อว่าคุณจะหามันเจอหรือเปล่านั่นหมายถึงจริงทัศนคติเนี่ยสำคัญมากนะคุณหมอครับใช่ไหมฮะครับคือเมื่อกี้มีรีพูดถึงโอกาสสำหรับมีนี้หรือว่าคนอื่นเนี่ยบางคนจะบอกว่าก็ฉันไม่มีโอกาสฉันเลยทำไม่ได้จริงๆถ้าฟังจากมีรีแสดงว่าจริงๆโอกาสมันมีล่องลอยอยู่เต็มไปหมดแล้วขึ้นอยู่ว่าคุณจะไปคว้าจับมันหรือเปล่าเท่านั้นเองเราต้องพร้อมที่จะคว้าโอกาสด้วยนะคุณหมอเนาะแล้วพัฒนาตัวเองใช่ไหมคือเราบางทีจับพลาดไปนะครับก็ไปทำตัวเองให้แข็งแรงมากขึ้นแล้วก็กลับมาจับโอกาสใหม่แล้วอีกอย่างนึงนะครับที่ฟังจากเรื่องที่มิลิเล่ามาเนี่ยจะสังเกตว่ามิลิทำมาแล้วหลายอย่างมากและเป็นคนที่พร้อมที่จะพุ่งไปในทุกทิศทางเพราะฉะนั้นเหมือนมิลิเป็นการสร้างความเป็นตัวตนทีละเล็กทีละน้อยและผมเชื่อว่าแต่ละอายุแต่ละช่วงวัยเนี่ยเขาก็จะมีการแสดงออกที่แตกต่างกันออกไป คนที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดคือครอบครัว ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงไปเรื่อยๆเลยครอบครัวรับมือเราได้ยังไงบ้างฮะเขาก็ตกอกตกใจเหมือนกันนะคะพอฟังเพลงพักก่อนแบบเป็นเดโมก็เพลงอะไรอ่ะเนี่ยงงไม่ใช่ยุคเขาแน่ๆไม่ใช่ยุคเขาแน่ๆเขาก็จะฟังน้องน้อยน้องแกะผมว่าเข้าใจได้น้อยกว่ามอนเนตกับผมด้วยใช่แต่ว่ากลายเป็นว่าคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อเฟี้ยวมากเลยเพราะคุณพ่อไปนั่งเซิร์ชดูเกี่ยวกับแรปทั้งหมดแล้วคุณพ่อก็ย้อนไปดูสมัยอันเดอร์กราวด์ที่เขามีการแรปแบทเทิลกันกลายเป็นว่าคุณพ่อชอบพ่อมันสะใจดีคุยกันภาษาเดียวกันได้แล้วตอนนี้ใช่ค่ะสุดท้ายนี้อยากให้มิลิเนี่ยฝากถึงวัยรุ่นกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้ววัยรุ่นในที่นี้อาจจะเป็นวัยรุ่นที่เป็นรุ่นน้องเป็นเพื่อนมิลิหรือว่าเป็นรุ่นที่อาจจะโตกว่ามิลิก็ได้ค่ะก็จริงๆแล้วค่ะหนูเนี่ยจะเจอคำถามเยอะมากเลยว่า อยากทำแบบนี้อยากลองทำแบบนั้นอยากจะเป็นแบบนั้นอยากจะเป็นแบบนี้ คำตอบง่ายๆคำเดียวเลยค่ะคือคำว่าลองทำถ้ากลัวว่าแบบโอ๊ยฉันยังไม่พร้อมเพื่อนหนูเนี่ยจะพูดบ่อยมากเนี่ยอยากทำอันนี้จังเลยแต่โอ๊ยกลัวไม่พออย่าไปกลัวเพราะถ้าเรากลัวเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าสังคมภายนอกเนี่ยเข้าไปถึงไหนกันแล้วถ้าเราไม่ลองทำเราจะไม่ได้สัมผัสเข้าไปถึงแก่นข้างในของมันเลยด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วมันเป็นอะไรมันมีอะไรอยู่แล้วเราก็จะไม่รู้เลยด้วยว่าถ้าฉันจะต้องไปถึงจุดนั้นที่ฉันใฝ่ฝันเนี่ยฉันต้องพัฒนาตัวเองไปทางไหนไปด้านยังไงให้ฉันได้ความสำเร็จนั้นกลับมาอยู่ในมือเราครับผมต้องลองทำค่ะนี่สำคัญมากเนาะสำคัญมากเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยการที่เราได้ใช้โอกาสที่มันล่องลอยอยู่ไม่ว่าจะโอกาสในการพัฒนาตัวเองหรือโอกาสในการทำความเข้าใจกับคนในครอบครัวก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเราไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปเพราะว่าวันหนึ่งโอกาสนั้นอาจจะไม่กลับมาหาเราอีกแล้วก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องพร้อมที่จะคว้าโอกาสนั้นไว้นะฮะวันนี้สนุกมากๆคุณหมอน้องมิลีครับสนุกมากๆเลยครับถือว่าเป็นแรงบันดาลใจนะนอกจากคุณผู้ชมแล้วผมก็ได้แรงบันดาลใจดีๆเยอะมากเรื่องดีๆมากผมว่ารายการดีๆแบบนี้มีสัก100 EP ดีมั้ยผมว่าสัก200 เลยครับขอเนาะไล่ไปเรื่อยๆเลยเพราะนั้นเนี่ยโปรเจกต์แบบนี้หวังว่าก็จะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับแล้วในโปรเจกต์นี้จริงๆน้องมิลิก็มีอะไรพิเศษที่ทำร่วมกับโปรเจกต์นี้ด้วยใช่ค่ะจริงๆตอนแรกเนี่ยคิดว่า UNICEF เนี่ยเป็นองค์กรสำหรับเด็กเฉยๆไม่คิดว่าจะมีโปรเจกต์ดีๆแบบนี้ด้วยนะคะก็หลังจากที่ได้ลองอ่านรายละเอียดนะคุณหมอก็พูดให้ฟังว่าเนี่ยอัตราการที่เด็กวัยรุ่นเนี่ยฆ่าตัวตายหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเยอะมากเลยคือคนรอบตัวหนูเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าก็ค่อนข้างจะเยอะแต่เราไม่คิดว่ามันจะหนักหนาสาหัสขนาดนี้อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเกิดเป็นโปรเจกต์ The Sound of Happiness ค่ะฟังและเล่าเท่ากับความสุขนั่นเองค่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่จริงมากๆเลยนะคะในสังคมตอนนี้หนูรู้สึกว่าหนูก็อยากให้มีคนรับฟังเนาะแล้วเราก็อยากเล่าให้ใครหลายๆคนได้เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะร่วมบริจาคให้กับโครงการดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถบริจาคได้ที่ UNICEF นะคะพิมพ์100นะคะส่งมาที่4712225นะคะเพื่อบริจาค100บาทนะคะแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามโปรเจกต์ดีๆแบบนี้ด้วยนะคะนะคะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยต้องขอบคุณมากๆสำหรับแขกรับเชิญพิเศษของเราน้องมิลลี่ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณหมอครับก่อนที่จะปิดรายการกันไปเนี่ยเผื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมที่กำลังมีปัญหากันอยู่เขาจะสามารถที่จะแก้ปัญหาหรือว่าปรึกษากับใครยังไงได้บ้างครับอย่างแรกเลยก็ดูรายการของเราครับ The Sound of Happiness นะครับฟังและเล่าเท่ากับความสุขซึ่งเป็นความร่วมมือดีๆครับของกรมสุขภาพจิต UNICEF แล้วก็จุกครับเป็นองค์กรใหญ่3องค์กรเลยซึ่งจะทำแบบนี้ต่อไปซึ่งจะมีศิลปินท่านอื่นๆอีกนะครับเป็นเรื่องราวที่แตกต่างกันไปสำหรับถ้าเกิดเราดูรายการนี้แล้วเรารู้สึกว่ายังไม่สาแก่ใจเราอยากต้องปรึกษาจริงๆนะครับยังมีช่องทางต่างๆอีกมากมายนะครับเช่นสายด่วนสุขภาพจิต1323ครับโทรได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงนะครับlovecarestation.com นะครับก็เป็นออนไลน์ที่สามารถปรึกษาวัยรุ่นอะไรก็ไปได้เลยได้เลยครับ
LINE แอดคุยกันครับก็สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้เช่นกันครับแล้วก็สุดท้ายครับถ้าเกิดรู้สึกว่าโทรไปแล้วยังไม่สะดวกใจไปหาหมอไปหาจิตแพทย์เลยดีกว่าสามารถเดินไปที่โรงพยาบาลจิตเวชหรือว่าโรงพยาบาลทั่วไปปัจจุบันมีหมดแล้วครับไปปรึกษาครับแล้วเขาก็จะส่งต่อหาผู้เชี่ยวชาญต่อไปใช่ครับและช่องทางสุดท้ายก็คือไปดาวน์โหลดเพลงพักก่อนนะฮะรับรองเลยว่าทุกปัญหาพักไว้ก่อนหายเครียดแน่นอนแน่นอนครับวันนี้หมดเวลารายการของเราแล้วนะครับสำหรับ The Sound of Happinessฟังและเล่าเท่ากับความสุขวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับในวันที่ฉันไม่มีใครเปิดอ่านข้อความเก่าๆที่มีความหมายจากวันนั้น The Sound of Happiness สักเท่าไรสิ่งหนึ่งที่ยึดใจเราอยู่ผูกไว้ไม่ให้เราห่างกันคิดความห่วงใยที่เธอให้ฉันคำพูดเหล่านั้นที่เธอคอยส่งมา